ทางด้านอิสราเอลกำลังเปลี่ยนกระบวนการหรือขั้นตอนในการบุกก่อนหน้านี้นะครับเขาก็มีการกำหนดไว้ทั้งหมด3เฟส3ช่วงช่วงที่1จะทำลายล้างโดยการบุกใหญ่เลยจำได้ไหมครับบอกเลยตัดน้ำตัดไฟให้คนเนี่ยนะครับย้ายจากทางด้านเหนือไปทางใต้1ล้านคนแล้วก็ปิดอะไรครับเรื่องไฟฟ้าทำอะไรใหญ่โตซึ่งคนก็ตกใจเพราะนั่นหมายความว่าพลเรือนจะตายกันเยอะและลำบากเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือเฟสแรกของเขาในระยะแรกก็คือจะทำลายล้างให้หมดสิ้นนะครับทางด้านของกลุ่มติดอาวุธก็คืออาจารย์จะไม่เรียกว่าผู้ก่อการร้ายนะฮะทางด้านฮามาสแล้วก็เฟส2หลังจากที่มีการกำจัดแล้วนะครับซึ่งเขารู้ว่าต้องใช้เวลาก็จะมีการอะไรครับล้างเขาเรียกว่าส่วนที่เหลือคือเฟสแรกเนี่ยเหมือนกับมารุมมาตุ้มล้างแต่ว่าล้างไม่หมดเฟส2แต่ว่าล้างไปเรียกว่าเกือบจะเกลี้ยงอันที่2ก็จะมีการล้างส่วนที่เหลือกับเฟส3ก็จะมีการตั้งเขาเรียกว่าโครงสร้างหรือพูดง่ายตั้งรัฐบาลโดยที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ยึดฮามาเขาจะไม่ยึดสงวนกาซานะครับยังให้ทางด้านของปาเลสไตน์อยู่แต่ว่าเมื่อมีการกวาดล้างพวกฮามาสแล้วนะครับให้สิ้นซากแล้วเนี่ยนะครับในความคิดของเขาเนี่ยนะครับในที่สุดก็จะมีการตั้งรัฐบาลแต่เป็นรัฐบาลที่พูดง่ายนะครับไม่เป็นภัยต่อเขานะครับโดยที่เขาจะไม่ยึดแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยปรากฏว่าประชาคมโลกเนี่ยประณามนะครับเพราะว่าอะไรครับการทำแบบเนี้ยมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศในด้านกฎหมายว่าดูการลบแต่ต้องไม่ทำลายพวกพลเรือนยังปิดน้ำปิดไฟไอ้แบบนี้มันเท่ากับว่ามันเป็นการสิ่งที่มันอะไรครับทำให้คนนะทั่วโลกเนี่ยมีการประณามอย่างมหาศาลแม้กระทั่งพันธมิตรของเขาอเมริกาก็ไม่เห็นด้วยสหภาพยุโรปนะครับซึ่งก็มีการแตกแยกในระดับหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ารู้ว่าถ้าทำแบบนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมันจะลำบากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำคืออะไรครับอเมริกาเองก็ต้องให้ความช่วยเหลือเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นพันธมิตรนอกนาโต้ที่แนบแน่นมากที่สุดเพราะฉะนั้นอีกย่านหนึ่งนะครับอเมริกานะครับจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีอะไรครับต้องมีอิสราเอลเป็นตัวถ่วงดุลในตะวันออกกลางนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากเป็นความตายของอเมริกาในระดับหนึ่งแล้วก็อเมริกาเองนะครับก็พยายามที่จะอะไรครับสร้างทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นซึ่งจริงๆก็ทำมานานแล้วเป็นตัวถ่วงดุลทางด้านอะไรครับทางด้านของอิหร่านนะครับแล้วก็ไอ้ที่เกิดปัญหานี้นอกเหนือจากการที่เกิดปัญหาที่เกิดจากการที่อิสราเอลเนี่ยนะครับขยายเลือกว่าอะไรครับพื้นที่ที่เขาได้มาปี1967นะครับในลักษณะที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ไปเล่นงานมุสลิมที่ไปทำพิธีจนกระทั่งเกิดการลบเมื่อวันที่7นะครับไม่กี่วันก่อนที่อาจารย์จะเดินทางไปต่างประเทศและส่วนนึงที่ทำให้ทางด้านของอิหร่านไม่พอใจเพราะว่าอเมริกานั้นนะครับกำลังทำข้อตกลงแบบเดียวกับที่ทางทรัมป์ทำเขาเรียกข้อตกลงอับราฮัมข้อตกลงอับราฮัมเนี่ยนะฮะทรัมป์เนี่ยทำให้อิสราเอลเนี่ยสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ในด้านเชิงการทูตกับทางด้านของอะไรครับยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์กับทางด้านบาเรนซึ่งก่อนหน้านี้อิสราเอลก็ดีใจเพราะว่า1979เป็นครั้งแรกนะฮะที่เขามีความสัมพันธ์การทูตกับกลุ่มอาหรับนั่นคือทางด้านของอียิปต์ซึ่งก็ส่งผลให้ผู้นำอียิปต์ถูกยิงตายเพราะไปมีความสัมพันธ์การทูตและหลังจากนั้นคืออัมรัสดัดแล้วก็คนที่ประเทศที่2ที่มีความสัมพันธ์คือจอร์แดนแต่ระยะหลังอิสราเอลดีใจมากเพราะว่ามีสัมพันธ์การทูตเพื่อป้องกันภัยคุกคามก็มีกับยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์กับทางด้านของบาเลนตามมาด้วยโมร็อกโกและซูรานเขาเรียกข้อตกลงนิ้วอับราฮัมนะอับราฮัมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเป็นองค์กรเป็นบุคคลซึ่งทั้งศาสนานะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นด้วยกันไม่ว่าจะมุสลิมคริสต์และทางด้านของยิวที่ยูดาอิสม์ทางด้านไบเดนก็คิดว่าสถานการณ์ทางด้านตะวันออกกลางเนี่ยน่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ต้องการที่จะทำข้อตกลงอับราฮัมให้ระหว่างอิสราเอลกับทางด้านของซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็อะไรครับในข้อตกลงนี้จะให้ความช่วยเหลือทางด้านอาวุธนะครับกับทางซาอุดีและให้ซาอุดิอาระเบียมีสถานะเหมือนกับอิสราเอลเป็นพันธมิตรนอกนาโต้ที่แนบแน่นที่สุดอันนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็จะมีกลไกอันหนึ่งเขาเรียกว่าสร้างระเบียงเชื่อมโยงระหว่างอะไรครับระหว่างตะวันออกกลางแอฟริกากับยุโรปพูดง่ายเชื่อมโยงระหว่างอิสราเอลกับทางด้านซาอุดิอาระเบียยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะครับไปทางอินเดียซึ่งนะแนวนโยบายนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่อิหร่าน
มองว่าเป็นภัยคุกคามสำหรับเขานะครับและเป็นส่วนหนึ่งที่มาเป็นประเด็นของการลบกันครั้งนี้คือไม่ใช่ลบกันแค่อยู่ในกรอบที่ทางอิสราเอลเล่นงานฮามาสแต่จริงๆมันเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ตัวนี้อยู่ในนั้นด้วยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพออิสราเอลเล่นงานหนักนะครับในตอนที่จะมีเฟสแรกล้างบางเลยตอนนี้ก็ตกใจสิครับพอเป็นแบบนี้อเมริกาเขารู้เลยว่าถ้าคุณล้างบางแบบนี้พลเรือนตายเยอะโอกาสที่ประชาคมโลกจะประนามจะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มติดอาวุธที่ทางด้านอิหร่านเนี่ยนะครับมีอิทธิพลอยู่น่าจะเล่นงานหนักนั่นก็คือกลุ่มเฮสบอร์ร็อกนะครับซึ่งร่วมรัฐบาลอยู่ที่เลบานอน2กลุ่มเขาเรียกว่ามิลิเทียที่อยู่ในซีเรีย3กลุ่มมิลิเทียที่อยู่ในอิรัก4กลุ่มฮุตติซึ่งอยู่ในเยเมนและอาจจะทำให้กลุ่มทิ้งอยู่ในเวสต์แบงก์กระตุ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้จะสำคัญมากนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดอิสราเอลเนี่ยลบนะลบกับอะไรครับลบกับกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันอาจจะมีอิหร่านเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งในกรณีเท่ากับศึกหลายหน้าแล้วก็อะไรครับประชาคมโลกจะประนามอิสราเอลเพราะฉะนั้นกรณีอเมริกากับจะช่วยเหลืออยู่ในฐานะลำบากแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยกับทางด้านอิสราเอลนะในลักษณะที่เล่นหนักถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาต้องการคืออะไรครับนะฮะอะไรครับต้องการคืออะไรครับเขาก็ต้องการที่จะช่วยเหลืออิสราเอลเพราะว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญแต่ช่วยในลักษณะที่ไม่ใช่ถูกประนามจนทั้งขยายวงจากเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสมาเป็นสงครามกับอิสราเอลกับกลุ่มต่างๆที่ผมได้พูดถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาทำในกรณีก็คืออะไรครับครั้งแรกเลยส่งทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศบลิงเคนมาคุยปากว่าคุย7ชั่วโมงครึ่งไม่ได้ผลครับนัทันยาฮูไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีมันก็น่าตกใจเพราะถ้าเป็นแบบนี้อเมริกาก็จะมีความรู้สึกว่าจะถูกประนามจากทั่วโลกเขาจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบทั่วโลกประนามแบบนี้เขาจะช่วยอิสราเอลได้ยังไงอิสราเอลจะสามารถเล่นงานเหล่านี้ได้ยังไงในเมื่อประนามกันทั่วโลกแม้กระทั่งอะไรครับเลขาธิการสหประชาชาติในอันโตนิโอกูติเรสซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสนะครับยังออกมาประนามเลยนะครับทั้งจริงๆแล้วเขาอยู่ในฐานะที่เหมือนกับทางด้านสหภาพยุโรปประนามว่าอิสราเอลเนี่ยกำลังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายสงครามห้ามทำลายเรื่องของพลเรือนและตัดน้ำตัดไฟนี่เป็นสิ่งที่มันนะครับมันเรียกว่าแย่มากเพราะฉะนั้นในกรณีอเมริกานะครับก็พยายามจะแก้ปัญหานี้ด้วยการส่งในคลินรัฐมนตรีต่างประเทศในคลินเกนมาเจรจา7ชั่วโมงครึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไบเดนต้องทำไงครับก็ต้องมาเองแล้วก็จะเปิดฉากนะครับหาทางเจรจาร่วมกับพันธมิตรคืออียิปต์จอร์แดนแล้วก็อิสราเอลแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะมาก็เกิดมีการบอมลงพยาบาลคุณจำได้ไหมครับโรงพยาบาลตายกันเยอะตอนนั้นนะครับใครต่อใครก็บอกเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเป็นคนบอมพอเป็นแค่นั้นเองครับจอร์แดนกับทางด้านทางด้านของอะไรครับทางด้านของอียิปต์ขอไม่ขอพบกับทางไบเดนเพราะตัวเขาเองต้องคำนึงถึงสถานภาพตัวเองนะครับเขาเองจริงๆนะจอร์แดนเนี่ยแน่นกับอเมริกาทางด้านอียิปต์ก็วางตัวในลักษณะเห็นว่ามีความสัมพันธ์การทูตมาทางด้านอะไรครับไม่ได้วางตัวออกมาต่อต้านกับทางด้านอิสราเอลนะมากมายขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็คงคิดว่าตัวเขาเองถ้าหากว่ามาคุยกับไบเดนตัวเขาเองจะถูกพวกอะไรครับปาเลสไตน์พวกกลุ่มต่างๆทางด้านของอะไรครับอิสลามมองในลักษณะคุณนะครับมันแสดงท่าทีแบบนี้จะถูกประนามถูกอะไรเล่นงานเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมพบไบเดนเลยเพราะฉะนั้นทำยังไงครับนะครับไบเดนนะครับก็พยายามที่จะบอกให้อียิปต์เนี่ยคุณช่วยเปิดทางในการที่จะเกิดมีการลำเลียงพวกอะไรครับช่วยความช่วยเหลือทางตอนใต้ของฮามาสเข้านะครับทางด้านของสมุนกาซากับทางเหนือของอียิปต์บริเวณนี้ที่เขาเรียกว่าราฟาคอริดอร์ระเบียงราฟาซึ่งตอนแรกอียิปต์นะฮะก็ไม่ยอมคุยด้วยเพราะฉะนั้นในที่สุดไบเดนต้องมาพบกับนะครับผู้นำของอิสราเอลเท่านั้นเองและก็มาเองเลยนะครับแล้วก็คุยกันนะฮะได้ผลครับนะไบเดนเก่งมากท่านไบเดนพูดอันหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกทางด้านจิตใจของนาธานยาฮูเขาบอกว่านี่คุณอะกำลังแก้แค้นนะครับในลักษณะที่ใช้อารมณ์นะครับใช้ความเกลียดความอะไรครับความโมโหเขาใช้ศัพท์ว่า lash r a g e คุณทำแบบเนี้ยจะทำให้คุณพลาดเหมือนกับที่อเมริกาเคยพลาด
เพราะตอนนั้นบินลาเดนเล่นงานแต่เรื่องของนายวันวันอเมริกาก็ยั่วอารมณ์เยอะมากอะไรครับเล่นงานอิรักเล่นงานอัฟกานิสถานในที่สุดอเมริกาต้องอะไรครับผิดพลาดพังหมดเลยคุณจะทำในสิ่งที่อเมริกาพังอย่างนั้นเหรออันนี้น่าสนใจนะครับทางด้านของทางนั้นได้คิดให้แค่ทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองจะรอดนะครับแล้วก็พันธมิตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาทำต่อคืออะไรครับถ้าพูดแบบนี้ทางด้านอิสราเอลไม่ยอมแน่เพราะอิสราเอลนะครับเปรียบเรื่องของการที่ถูกเล่นงานจากฮามาสคนตาย 1,400 กว่าคนสำหรับอิสราเอลเนี่ยถือว่าตายเยอะมากนะครับในกรณีอิสราเอลมองว่าวันที่7ที่มีการบุกตอนนี้สถานการณ์เปรียบเหมือนกับโฮโลคอสต์โฮโลคอสต์ก็คือสถานการณ์ที่ทางด้านฮิตเลอร์ฆ่าอยู่เป็นล้านล้านคนเป็นล้านคนเพราะฉะนั้นก็มองว่าอันนี้เป็นโฮโลคอสต์ครั้งที่2เพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาฟังใครต่อใครแม้กระทั่งอเมริกาที่จะบอกให้เขาหยุดยั้งเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เขาก็ฟังว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงแต่จะให้เขาหยุดยั้งเขาต้องเล่นงานเล่นงานฮามาสอย่างรุนแรงแน่นอนนะครับกำจัดเพราะฉะนั้นอเมริกาก็หาทางออกนะครับในลักษณะนี้ก็คือ1บอกกับทางในอิสราเอลเลยว่าผมจะเป็นหลักประกันช่วยเหลือคุณเต็มที่1ในนั้นก็คืออะไรครับส่งเรือบรรทุกเครื่องบินสำคัญมาก2ลำครับวอชิงตันกับอีกอันนึงก็คือไอเซนฮาวซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมีทั้งเรื่องของอะไรครับมีทั้งปรมาณูมีเรื่องอันนี้สำคัญมาก2มีการอะไรครับขนสิ่งที่เรียกว่าทัดทัดย่อมาจากคำว่า Terminal High Altitude Defense Area เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยอิสราเอลในการปกป้องขีปนาวุธที่ทางด้านจรวดหรืออะไรจากทางด้านเฮสบอลล็อกหรือจากทางด้านนี้ได้อย่างเข้มข้นอันต่อไปก็คืออะไรครับปรับปรุงเขาเรียกไอรอนโดมไอรอนโดมเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นเครื่องป้องกันขีปนาวุธที่มีความอะไรครับความแม่นยำแล้วก็มีลักษณะเข้มแข็งมากนะครับป้องกันทางด้านของไอ้โดรนป้องกันเรื่องขีปนาวุธที่ยิงมาจากทางด้านของจากทุกทางนะครับซึ่งเข้มแข็งมากจนกระทั่งเซเลนสกี้ยูเครนน่ะขอบอกอิสราเอลบอกให้ความลับกับเขาหน่อยได้มั้ยเลยเขาจะได้ป้องกันขีปนาวุธจากทางด้านรัสเซียปรากฏอิสราเอลเขาบอกว่าผมนะครับจะช่วยคุณยังไงก็ได้แต่เรื่องนี้ช่วยไม่ได้เพราะถ้าช่วยบอกความลับเนี่ยเขาก็แย่เพราะถ้าถึงนี้แต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็รู้เลยครับว่าไอรอนโดมเนี่ยดีมากแต่ที่เขากลัวก็คือว่าทางด้านของฮิสบอลักเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าจรวดหรือว่าล็อกเก็ตเนี่ยนะครับเป็นมีหมอเป็นเรียกว่าเยอะมากเลยเป็นแสนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการยิงมาพร้อมกันร่วมกันอื่นไอตัวที่แข็งแข็งอันนี้อาจจะไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นอเมริกาก็สร้างความมั่นใจมาปรับปรุงไอรอนโดมอีกอันหนึ่งแล้วก็มีการส่งกองกำลังมาในระดับหนึ่งเพื่อบอกนะครับแต่อิสราเอลว่าคุณจะปลอดภัยในแง่ไหนแต่อย่าก่อให้เกิดพลังทางด้านทั่วโลกประนามคุณเพราะถ้าประนามคุณเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเร่งเล้าเปิดโอกาสให้ทางด้านของกลุ่มจิตอาวุธถือโอกาสนะครับนะร่วมกับทางด้านอิหร่านเพราะฉะนั้นในกรณีก็เท่ากับบอกอิสราเอลว่าคุณจะปลอดภัยในส่วนนี้และขณะเดียวกันการที่เขาส่งกองกำลังต้องการบอกอิหร่านต้องการบอกกลุ่มเหล่านี้ว่าเฮ้ยคุณอย่าเล่นหนักนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่นหนักเนี่ยผมเอาคุณเลยนะในขณะนี้เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราดูให้ดีทางด้านของอิสราเอลนะครับมีปรมาณูอิหร่านยังไม่มีและอิหร่านนะอาจจะเข้มแข็งมองในแง่ว่ามีพวกอะไรครับโดรนมีอะไรต่างแต่ในด้านของกำลังรบจริงๆอิหร่านยังอ่อนแออยู่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดนะทางด้านของอิสราเอลมีปรมาณูอิหร่านไม่มีลบกันแค่นี้นะครับและยิ่งทางด้านอเมริกาไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับโอกาสที่ทางด้านอิหร่านเนี่ยจะเข้ามาเล่นเป็นตัวเต็มเต็มที่เนี่ยค่อนข้างจะจำกัดมากแต่ถ้าเกิดมันมีกรณีที่โอ้โหทางด้านอิหร่านทางด้านอิสราเอลเสียศูนย์ประชาโลกเนี่ยทำมาเล่นงานนะครับมาตุ่มมาตุ่มเพราะอันหนึ่งที่สำคัญก็คือกลุ่มอะไรครับติดอาวุธจะผลึบขึ้นมาซึ่งอันนี้จะทำให้ศึกหลายหน้าอิสราเอลจะอยู่ในฐานะลำบากอเมริกาก็อยู่ในฐานะลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทางด้านอิสราเอลพอมั่นใจได้ก็คือมีเรื่องของเครื่องมือในการปกป้องเรื่องขีปนาวุธและขนาดเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังอิหร่านบวกกับพวกนี้ว่าคุณครับผมเอาจริงและในที่สุดก็เอาจริงครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อ2วันก่อนเราจะเห็นว่าทางอเมริกาเป็นครั้งแรกในสงครามตั้งแต่วันที่7นะฮะส่งกองกำลังเล่นงานกองอะไรครับไอ้ฐานยิงจรวดยิงไอ้นี้ c
ของซีเรียแต่ไม่ใช่ลบกับซีเรียนะครับลบกับไอ้พวกเขาเรียกว่ากองกำลังติดอาวุธพวกมิลิเทียแต่ไม่ได้เล่นงานที่ฐานของเขาแต่เล่นงานบริเวณที่เขายิงเพื่อบอกกับทางด้านของมิลิเทียว่านี่คุณผมนะครับยิงคุณก็ได้แต่ที่ทำแบบนี้ส่งสอนคุณไม่ต้องการที่จะให้คุณนะครับ อะไรครับยิงเข้ามาถ้ายิงต่อผมจะเล่นงานนะครับในถึงฐานคุณเลยและบอกทางด้านเฮสบอร์ร็อกหรือใครเห็นได้ยังครับผมจะยิงคุณที่ตรงนี้ยิงต่อขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณแนบในลักษณะป้องปรามไม่ให้เกิดหยุ่นและส่งสัญญาณไปยังทางด้านของอะไรครับทางด้านของทางด้านของอิหร่านไว้ว่าคุณถ้าส่งเสริมมาแบบนี้ผมก็จะเล่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้อย่างนี้องค์ประกอบต่อไปที่อเมริกาป้องกันไม่ให้เกิดการลามปามนะครับจนกระทั่งอิสราเอลต้องปรับเรื่องของยุทธศาสตร์ก็คืออะไรครับบอกอิสราเอลว่าจะต้องเปิดช่องทางให้ความช่วยเหลือนะกับอะไรครับกับคนที่คนนะลี้ภัยไม่ใช่ปิดนู่นปิดนี่แล้วก็อะไรครับแม้กระทั่งเล่นงานพลเรือนตายกันเยอะแยะไอ้แบบเนี้ยนะคุณต้องลบมิฉะนั้นเราต้องต่อสู้ในเรื่องของอะไรครับกับประชาชนประนามกันทั่วโลกเพราะในกรณีบอกอิสราเอลว่าคุณต้องเปิดช่องทางนะครับในลักษณะที่จะให้มีความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับไม่ใช่อยู่ดีปิดซึ่งตอนแรกสังเกตดูอิสราเอลปิดหมดนะแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ปิดจนกระทั่งอะไรครับทางด้านของกาชาดหรือใครต่อใครที่ไปให้ความช่วยเหลือติดต่อไม่ได้เลยโรงพยาบาลก็แย่ในที่สุดอิสราเอลยอมครับเริ่มที่จะให้นะครับมีการติดต่อทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการอะไรครับในที่สุดก็ยอมที่จะนะครับร่วมกับอียิปต์ในที่สุดพออียิปต์นะครับกับทางจอร์แดนรู้ว่าไอ้ที่บึมโรงพยาบาลเนี่ยความจริงไม่ใช่ฝีมือของอิสราเอลเลยเป็นฝีมือที่ไม่ได้ตั้งใจของกลุ่มเขาเรียกว่าอาจิฮัดคือกลุ่มที่อยู่ในสงวนกาซาในสงวนกาซานอกจากมีกลุ่มฮามาสแล้วก็มีกลุ่มที่เขาเรียกว่าอิสลามิกจิฮัดนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้ต้องการยิงอิสราเอลแต่ไปพลาดไปตกที่ทางด้านของอะไรครับตรงด้านของไอ้โรงพยาบาลพอดีนะครับแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยอิสราเอลทำแต่ตอนหลังเท่าก็มีการพิสูจน์ออกมาจนเป็นที่น่ายอมรับของหลายของอียิปต์แม้ว่าทั่วไปจะบอกเอ้ยมาแต่ทางด้านทั่วไปมันมีการฉายวิดีโอมีต่างๆเพราะฉะนั้นอียิปต์นะครับก็ต้องยอมรับว่าเออจริงๆอันนั้นไม่ใช่เป็นของอิสราเอลเพราะฉะนั้นก็เกิดการเจรจาทำให้ทางด้านอียิปต์เนี่ยก็ได้เปิดเขาเรียกว่าทางด้านของลาฟ่านะครับอนุญาตให้อะไรครับรถบรรทุกจากไอ้ตรงอียิปต์ตอนนี้ตอนแรกบอกมี20คันตอนนี้เพิ่มไปอีกเยอะแยะมากแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้านอาหารด้านต่างๆด้านยุกยาด้านต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นการลดเรื่องของอะไรครับผลกระทบจากนานาชาติอันต่อไปเพื่อที่จะนะครับเป้าหมายของอเมริกานะครับนอกจาก1ช่วยอิสราเอลให้ได้ปกป้อง2ช่วยให้บุก2ช่วยลดแรงกดดันด้วยการให้เปิดอันที่3ต้องการที่จะซื้อเวลาช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับซึ่งตอนนี้บางแห่งก็บอก290คนวันนี้ดูอีกรายการนึงบอกว่าเฮ้ยมันยังอยู่ที่ประมาณ220กว่าคนก็เป็นเรา200กว่าคนนะครับซึ่งขณะนี้ฮามาสปล่อยแค่4คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องการที่จะบอกว่าถ้าคุณบุกนะครับเข้าไปทำลายเนี่ยโอกาสที่ทางด้านของตัวโฮสเทจก็คือคนที่ถูกจับตายเยอะคุณก็จะถูกประนามเพราะฉะนั้นก็เลยบอกทางด้านอิสราเอลว่าคุณครับเผาๆหน่อยอย่าเพิ่งบุกอย่าเพิ่งเฟส2เพราะฉะนั้นในที่สุดทางด้านอิสราเอลก็ยอมนะครับต้องอาศัยฝีมือของไบเดนพอยอมปั๊บทางด้านอิสราเอลตอนนี้ก็มีการปรับแล้วแหละยุทธศาสตร์แล้วนะครับยุทธศาสตร์ตอนนี้เฟส1นะครับจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากเฟส1บุกภาคพื้นดินเล่นกันให้ตายเลยอันนี้รู้ล่ะอันตรายมากเฟส1ของเขาคืออะไรครับยังไม่บุกภาคพื้นดินแต่ใช้อากาศแล้วก็เล่นงานนะครับทีละตอนนะครับคนก็สงสัยทำไมไม่บุกสักทีแล้วก็ขณะเดียวกันนะเราก็จะทำไงต่อครับมีการเล่นในลักษณะที่มีการทำลายเขาเรียกว่าอะไรบริเวณที่เป็นอุโมงค์นะครับแล้วก็อะไรต่างหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการชะลอตัดน้ำตัดไฟเพื่อที่จะอะไรครับทำลายไอ้ตัวฮามาสในระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะอะไรครับขั้นตอนต่อมาซึ่งเริ่มแล้วนะครับที่คุณตะกี้ได้เริ่มต้นอ่ะเข้ามาสู่เฟส2แต่เฟส2นั้นคนไปเข้าใจผิดนึกว่าเฟส2เนี่ยจะลงภาคพื้นดินใช่ครับลงภาคพื้นดินแต่สิ่งที่ตอนแรกคนทั่วไปมองเฟส2นี่หมายถึงลงเข้าไปปั๊บเนี่ย
เรียกว่าอะไรครับลงไปอย่างหนักซึ่งดูแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าเฟส2เขาลงไปอย่างหนักอย่าลืมนะครับ 2.2 ล้านคนไปทางภาคใต้ล้านคนยังเหลืออีกล้านกว่าคนในล้านกว่าคนก็เป็นที่ยังแคบอยู่เพราะฉะนั้นในกรณีเราจะไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นฮามาสคนไหนไม่ใช่เพราะลงภาคพื้นดินสู้แบบนี้คนเอกคนพลเรือนเนี่ยตายกันเยอะนะครับล้านที่ต่อมาทหารด้านของอะไรครับทางด้านอิสราเอลก็ตายกันเยอะเพราะว่าทางด้านฮามาสก็สามารถที่จะคุณยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนี้อันตรายและยังทำให้เกิดปัญหาแรงกระทบนะซึ่งก็ทำให้อเมริกาเพราะฉะนั้นในกรณีเขาก็ใช้วิธีใหม่ครับในที่ดูคือใช้ภาคแรกช่วยลดกำลังอำนาจของฮามาสลงตอนนี้ลงไปในระดับหนึ่งตอนนี้นะเริ่มเขาเรียกเฟส2แต่เฟส2นั้นเท่าที่ดูอยู่นะครับเขาไม่ได้ใช้คำว่า invasion บุกเขาใช้ศัพท์คำว่า operation ในความหมายก็คือว่าเขาจะไม่ใช่บุกแบบโอ้โหอย่างที่เราคิดว่ากลางบ้านพอเขารู้ว่าถ้าบุกแบบนี้นะครับพลเรือนจะตายเยอะเพราะฉะนั้นเขาใช้ศัพท์อันหนึ่งนะครับว่าถ้าจะเป็นภาษาก็คือว่าถ้าบุกก็เรียก invasion ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับหั่นเป็นชิ้นโอ้โหอันนี้หนักแต่เขาใช้คำว่า slice คืออะไรครับห่างบางๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าเฟส2เขาบุกคาบพื้นดินแต่หั่นบางๆไม่ใช่ศัพท์กันนะเพราะหั่นบางๆปั๊บนะจะออกมาลักษณะกลัวกล้ากล้าลงปั๊บหยุดนิดนึงแล้วก็อะไรครับลองดูต่างๆเหล่านี้เพื่อลดอะไรครับเพื่อลดจำนวนของอะไรครับเรื่องของพลเรือนที่ตายที่จะถูกเล่นงาน2นะครับลดเรื่องของความเสียหายสำหรับทหารของอิสราเอลอันที่3ก็จะใช้อะไรครับคู่ขนานไปบุกนิดหน่อยแล้วก็ถอยแล้วก็บุกไปนิดนึงเพื่อที่จะอะไรครับสอดแนมแล้วก็ทำที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี้กำลังเฟส2เพราะฉะนั้นเฟส2เราลองนึกไงกินเวลาเป็นเดือนๆครับโอเคนะครับนั่นคือเฟส2ขณะนี้กำลังเริ่มเพราะฉะนั้นที่บอกว่าพื้นดินจะไม่เหมือนกับตอนแรกที่มีการตั้งใจว่าจะบุกหนักเลยซึ่งตอนนั้นอันนี้เขาก็ฟังอเมริกาเพราะรู้ว่ากระแสทั่วโลกน่ะกำลังไม่ได้เป็นบวกกับเขาเลยเป็นลบเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีนี้แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในเฟส2นั้นก็มีอดีตนายกซึ่งก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรครับคณะกรรมการรัฐบาลกลางคือในรัฐบาลตอนนี้นัทธันยาฮูก็จะมีเอาฝ่ายค้านนะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ไม่เอาขวาจัดเพราะขวาจัดที่ร่วมรัฐบาลเป็นต้นเหตุอันนึงอ่ะที่ทำให้เกิดวันที่7เพราะอะไรครับดันไปขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มในเวสต์แบงก์แถมยังไปเล่นงานมุสลิมที่ไปทำพิธีอยู่ในเอสพลานาดตรงเยรูซาเล็มตะวันออกเพราะฉะนั้นเขาไม่เอากลุ่มพวกนี้มาก็จะมีพวกกลุ่มของนัทธันยาฮูซึ่งเป็นขายเหยี่ยวกับอีกกลุ่มแต่เหยี่ยวยังน้อยกว่าพวกไอ้นะขวาจัดนั่นเหยี่ยวมากเลยกับอีกกลุ่มนึงนะก็คือสายการกลางหน่อยก็มาร่วมเป็นวอลแล้วก็มีคนตัดสินกันมีเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตนายกนะครับของนั่นเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มเหล่านี้ชื่อเบนเดนเขาบอกว่าเฮ้ยอิสราเอลนะในยุคนั้นเนี่ยอย่าไปบุกมากมายนะครับอันนั้นจะอะไรครับยอมเสียเวลาเรามีเวลาตลอดเขาใช้คำว่าอะไรครับ strategic patience เพราะฉะนั้น strategic patience บอกว่าอะไรความอดกั้นในเชิงกลยุทธ์ความหมายก็คือบอกอิสราเอลเลยคุณทำแค่นี้ล้อมไอ้ตัวกาซาซิตี้คือบริเวณที่ทางด้านกลุ่มติดอาวุธอยู่คุณล้อมไปเรื่อยๆนะครับลดเรื่องน้ำลดเรื่องไฟไอ้เรื่องนั้นอยู่แล้วก็ค่อยๆดูในพวกนี้มาถึงจุดหนึ่งล้อมมาถึงจุดหนึ่งพวกนี้จะค่อยๆนะครับแย่ลงในกรณีนี้จำนวนพลเรือนที่ตายก็น้อยลงเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสเพราะฉะนั้นพูดง่ายนะครับตอนนี้ทางด้านของอิสราเอลกำลังอยู่ในขณะเดียวกันเฟส2แต่ไม่ใช่บุกแบบที่เราเข้าใจแต่บุกแบบคลาสไลซ์นะครับและถ้าอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตอาจจะดำเนินมาตรการใช้เวลานานในการอะไรครับอบล้อมในกาซาซิตี้นะกาซาซิตี้เป็นบริเวณที่ทางด้านนี้อยู่เพื่อที่อะไรครับลดเรื่องความเสียหายลดเรื่องของอะไรครับแรงกดดันจากนานาชาตินะครับและในวิธีนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการขยายตัวของเรื่องของอะไรครับเรื่องของการลบขยายไปสู่เปิดโอกาสให้ทางด้านเฮสบอลล์โจมตีเปิดโอกาสให้ทางอะไรครับมิลิเทียโจมตีเพราะขนาดนี้เรายังอยู่ที่ตรงนี้เพราะพูดง่ายเพราะเป็นจุดนี้ปั๊บคุณสังเกตดูหุ้นนะครับราคาน้ำมันเนี่ยลดลงอะนะครับราคาน้ำมันเคยไป90กว่านะครับตอนเช้าผมดูก็ลดลงมาเหลือเท่าไหร่ครับ80กว่าก็เพราะว่านักวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ได้พูด
ขาก็มองว่าเฮ้ยไอ้ที่บอกจะลามปามไปเนี่ยสงสัยมันจะจำกัดขอบเขตที่ตรงนี้แต่ขณะนี้ยังนะครับยังต้องรอดูว่าไอ้ที่บุกๆจะขยายลำปามหรือเปล่าแต่ขณะนี้ก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นภาพฉายหรือเรียกเขาว่าอะไรครับเป็นซีนาริโอเป็นอะไรครับฉากทัศน์ที่หนึ่งฉากทัศน์ที่หนึ่งก็คือว่าบุกใช้เวลาหลายเดือนอันนี้บอกได้เราขณะที่อยู่ตรงนี้ฉากทัศน์ที่สองซึ่งไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าแต่อเมริกาพยายามป้องกันก็คือว่านะครับเปิดโอกาสนะครับปรากฏว่าฉากทัศน์ที่หนึ่งเนี่ยไปพลาดตรงที่ว่าโอ้โหพลเรือนตายเยอะอะไรต่างก็เปิดโอกาสที่จะให้กลุ่มอะไรครับกลุ่มทางด้านเฮสบอร์กกลุ่มลิเทียเนี่ยยิงเล่นงานอะไรต่างต่างเหล่านี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มทางด้านของอะไรครับผู้กำลังติดอาวุธหลายกลุ่มนะถ้าอันนี้คือฉากทัศน์ที่สองซึ่งขณะนี้กระทรวงอเมริกาก็หาทางป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คุมกับฉากทัศน์ที่สามโอกาสจะเกิดน้อยครับก็คือว่ามีการอิหร่านเข้ามาล้มที่อาจารย์บอกว่าเกิดน้อยเพราะอะไรครับเพราะอิหร่านเนี่ยเขาใช้วิธีอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาได้เปรียบเพราะไม่มีต้นทุนเลยอเมริกาอิสราเอลไม่กล้าเล่นงานเขาแต่ถ้าเขาก็มาร่วมล้มนั่นหมายความว่าเขาเปิดอาซ่านะครับเพราะเกิดอาซ่านี่อันตรายสำหรับทางอิหร่านละเพราะนั่นหมายความว่ากองกำลังของอิสราเอลกับอเมริกานะครับสามารถที่จะเล่นงานเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นในคืนนี้เขาใช้วิธีเรียกว่าอะไรครับเล่นงานอเมริกาบอลอะไรครับบอลทำลายเรื่องของอเมริกากับอิสราเอลด้วยวิธีนานๆด้วยการสนับสนุนกลุ่มต่างๆเขาปลอดภัยไม่มีต้นทุนเพราะฉะนั้นโอกาสที่อิหร่านจะเข้ามานะครับคงจะจำกัดมากนะครับหรือไม่ก็คืออิสราเอลแม้ว่าจะได้เปรียบเขาก็ไม่ต้องการที่จะขยายศึกมายังอิหร่านเพราะขายศึกอิหร่านเนี่ยยุ่งแน่นอนเพราะถ้าอิหร่านเข้ามาปั๊บเนี่ยราคาน้ำมันพุ่งไปร้อยเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าช่องแคบฮอร์มุสนะฮะซึ่งถ้าอิหร่านไปปิดนะครับขนน้ำมันเนี่ย 20% ของโลกและช่องแคบฮอร์มุสบวกกับทะเลแดงกับอันเนี้ยรวมกันนะการค้าระหว่างประเทศเนี่ย 12% เพราะฉะนั้นฉากทัศน์ที่3เนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าคงจะไม่เกิดส่วนฉากทัศน์ที่4มีการพูดถึงสงครามโลกอาจารย์ได้คุยกับคุณบรรพตบอกว่านะครับเราจะสังเกตดูว่าเวลามีเรื่องอะไรต่างๆนะจะมีนะโซเชียลมีเดียออกมาว่าสงครามโลกอยู่เรื่อยเลยนะครับจำได้ไหมครับเรื่องของยูเครนกับรัสเซียโอ้รัสเซียถึงเนี่ยจนป่านเนี่ยทางด้านของอะไรครับทางด้านของทางด้านนาโต้มีการฝ่าไฟแดงนะครับสุดๆนะครับปูตินไม่กล้าทำอะไรเลยฝ่าไฟแดงสุดๆตอนหลังอะไรมี F-16 อ่ะและลังล่าสุดมีการส่งไอตัวอาร์ทรัคในอาร์ทรัคก็คือเป็นเครื่องที่ยิงทางด้านไกลมากอาร์ทรัคก็คือ Army Tactical Rocket Systemซึ่งปรากฏว่าอะไรครับเพราะว่าปูตินเขาก็ฉลาดเขารู้เลยครับว่าถ้าหากว่ามีการเล่นงานหนักนะครับตัวเขาเองก็หมายถึงว่าชะตาชีวิตต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้อเมริกาเองถ้าลบกันนะครับมันพังทั้งคู่เพราะฉะนั้นในกรณีไม่มีใครเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงทางด้านของอะไรครับทางด้านตะวันออกกลางไม่ใช่เป็นเรื่องความเป็นความตายสำหรับทางปูตินและปูตินตอนนี้ก็พะวงนะครับอยู่ที่อะไรครับยูเครนเพราะฉะนั้นเขาเห็นอเมริกากำลังจมปลักอยู่2ด้านเนี่ยเขาดีใจแล้วทางด้านจีนก็เช่นเดียวกันเขาจะเสี่ยงทำไมครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเป็นความตายสำหรับจีนนะครับจีนเองตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจด้านต่างๆเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูผู้นำทั้งสองเนี่ยอยู่ดีๆมาช่วยมันไม่เหมือนกับพูดกันแบบชาวบ้านหรือทั่วไปคุณกับผมไม่พอใจลุมกันเลยไอ้นั่นเป็นระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นมันถึงวิชาที่เราต้องเรียนมันไม่ใช่วิชาอยู่ดีๆเราจะนั่งคิดนั่งเทียนได้วิชานี้ก็อยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรียนกันเป็นถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีเรื่องของเกมซีรีส์เพราะฉะนั้นจะเรียนเรื่องของเรื่องของอะไรครับเรื่องของต่างประเทศจะมีลักษณะคล้ายๆกับเรียกว่าอะไรครับเรื่องของศูนย์ผลประโยชน์แห่งชาติเหมือนกับว่าถ้าเป็นธรรมดานะผมรับกับคุณนะครับแต่ถ้าหากสมมติว่านายกเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่พอใจใครตบมันเลยเพราะวางหน้าแต่นายกทันทีที่มาเป็นผู้นำของประเทศไม่กล้าตบเพราะตบปั๊บคนจะมองว่าเฮ้ยผู้นำคนนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าในแง่ของความสัมพันธ์ประเทศเนี่ยคุณต้องมองถึงผลประโยชน์แห่งชาติเพราะฉะนั้นมองในด้านนี้ไอ้ที่จะบอกว่าสงครามโลกให้สามตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่กล้าบอกว่าไม่เกิดเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์ไม่เกิดแต่ผมบอกทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปได้แต่ขณะนี้มันยังไกลเกินไปที่จะวิเคราะห์เหมือนกับที่ผมเคยวิเคราะห์เรื่องยูเครนกับรัสเซียนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังไกลเกินไปนะครับแต่ถ้ามันมีสถานการณ์ลุกเล้าขึ้นมาให้ชัดตอนนั้นเราค่อยมาพูดถึงแต่ถ้าการนี้ยังไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตอนนี้ที่พอไปได้ถึงก็คือ1ลบกันยาวครับบุก
นะครับในลักษณะที่กว่าจะเล่นงานทางด้านของไอ้ทางด้านของอะไรครับฮามาสได้ในระดับนึงต้องใช้เวลาเป็นหลายเดือนหรืออันที่2ยังไม่เกิดแต่อันนี้โอกาสที่จะเกิดมีมากกว่าแต่ขณะนี้ก็คือฉากทัศน์ที่2เกิดการลามปามไปสู่กลุ่มเฮสบอล็อกมิลิเทียในซีเรียมิลิเทียในต่างๆแต่ขณะนี้ครับอเมริกาพยายามจำกัดเพราะฉะนั้นสรุปถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปเป็นไงบ้างผมก็ขอเรียนว่าอย่างนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในทางด้านของการบุกของอยู่ทางด้านของอิสราเอลเนี่ยถ้าบุกในด้านภาคพื้นดินแล้วก็เป้าหมายของเขานะฮะต้องการทำลายให้สิ้นซากซึ่งอาจารย์บอกได้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าในกรณีผมคิดว่ากำจัดทางด้านฮามาสสิ้นซากเนี่ยยากมากและถ้ากำจัดเนี่ยต้นทุนด้านพลเรือนตายเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นอันที่สองถ้าอย่างนั้นเป้าหมายของอิสราเอลที่ต้องการก็จะถูกจำกัดอาจจะต้องอะไรครับกำจัดในลักษณะที่นะครับเพียงพอที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะนะครับภัยคุกคามเนี่ยลดไปเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาอยากจะจำกัดบทแต่แรงกดดันในการจำกัดถ้าทำได้เขาทำแต่ถ้าทำไม่ได้จำกัดในลักษณะหนึ่งแล้วก็เกิดพร้อมกับว่าแรงกดดันจากนานาชาติมาทางอิสราเอลสูงมากเพราะอิสราเอลในที่สุดต้องยอมรับว่าถึงจุดนั้นอาจจะยอมจบจบในความหมายคืออะไรครับหยุดยิงซีสไฟร์แต่ขณะนี้ต่อให้อเมริกาซึ่งมีอิทธิพลต่ออิสราเอลมาบอกคุณหยุดยิงเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะทางด้านอิสราเอลเขาก็คิดว่าตอนนี้ใครจะมาพูดยังไงความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเขาถือว่าอะไรครับเขาเรียกอันนี้ว่าเป็น second independence ครั้งแรก1948ความเป็นเอกราชนี่เป็นครั้งที่2เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอเมริกาจะคุมเขาได้อเมริกายังต้องใช้วิธีทางหน้าช่วยเพื่อที่จะให้เกิดไอเซลยอมรับเพราะในขณะนี้เรื่องที่จะมีการหยุดยิงที่นานาชาติเป็นไปไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าอิสราเอลยังอยู่ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพอเป็นไปได้ในอนาคตก็คือว่าข้อแรกนะครับหยุดยิงเนี่ยครับจะมีศัพท์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่า humanitarian pause หยุดยิง ceasefire หมายความว่าอย่างเช่นทางด้านอะไรครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตั้งแต่1953ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพนะฮะยังอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่53ถึงวันนี้ยังถือว่าเป็นศัตรูต่อกันนะฮะไม่มีข้อตกลงอันนั้นคือหยุดยิงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตเขาเรียกว่า humanitarian pause pause แปลว่าหยุดชั่วคราวซึ่งในกรณีนี้หมายความว่าลบไปสักอันหนึ่งแรงกดดันจากนานาชาติอาจจะทำให้ทางด้านอิสราเอลยอมอะไรครับยอมหยุดอาจจะหยุดวันหนึ่งหยุดหลายชั่วโมงหยุด2วันเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีการขนส่งช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับแต่ของเขาขณะนี้ยังไม่ยอมแต่ในอนาคตอาจจะที่ตรงนี้พ่อเขามองว่าคุณหยุดเมื่อไหร่เป็นการเปิดโอกาสให้ทางด้านของกลุ่มฮามาสเนี่ยตั้งตัวได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะไม่หยุดแต่อนาคตอาจจะหยุดเขาเรียกว่า humanitarian pause เท่านั้นเองครับส่วนจะยังหยุดจริงเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะหยุดจริงก็ต่อเมื่อ1ทางด้านอิสราเอลทำได้ถึงเป้าหมายกับเป้าหมายสูงสุดผมเรียกว่า maximalism ก็คือกวาดล้างซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่ายากมากต้นทุนในการตายกับอันที่2อิสราเอลไม่ชอบแต่ถูกบังคับด้วยสถานการณ์แม้บุกได้ในระดับหนึ่งเพียงพอนะครับแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดแต่แรงกดดันจากนานาชาติสูงตอนนั้นอาจจะถึงกำหนดว่าจำเป็นต้องมีการหยุดยิงเพื่อมีการเจรจาเพราะฉะนั้นขณะนี้สถานการณ์ก็คือยังอะไรครับสงครามอยู่อีกอันหนึ่งนะครับในการที่จะพูดง่ายต่อว่ามีการเจรจาเพื่อที่จะปล่อยตัวประกัน200กว่าคนผมบอกได้เลยครับว่าฮามาสไม่ยอมแน่เพราะว่าตัวประกันเหล่านี้เป็นหลักประกันในการที่จะเจรจาเช่นทางด้านนี้นะครับซื้ออะไรครับซื้อเวลาเนี่ยเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทางด้านของอิสราเอลไม่กล้าลงพื้นที่เพราะลงพื้นที่นั่นหมายความว่าอาจจะทำให้ผู้ที่ถูกจับเนี่ยตายได้แรงกดดันอเมริกาก็ยังบอกเขาว่าอย่าเพิ่งลงแต่ขณะเดียวกันจะซื้อเวลาไปนานๆอิสราเอลต้องไม่ยอมเพราะซื้อเวลานานๆเพราะว่าทางด้านฮามาสเขาต้องการที่จะบอกเลยเอาไหมครับผมคืนให้หมดเลยแต่คุณต้องปล่อยปาเลสไตน์ 5-6,000 คนซึ่งเป็นไปไม่ได้ในอดีตมันมีครับ1คนแรกกับปาเลสไตน์สักเท่าไหร่ครับหลายร้อยคนแต่ในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่อิสราเอลจะไม่ยอมปล่อยในลักษณะที่จะให้ทางด้านกลุ่มฮามาสแข็งแรงขึ้นเพราะในกรณีกับการจะปล่อยตัวเฉลยศึกนะครับในการเจรจามันอาจจะเป็นไปได้นะครับผมเรียกว่ากระปริบกระปรอยเช่นนั้นแหละจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะมีการปล่อยตัวประกันชาวรัสเซียทั้งนี้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ารัสเซียน่ะ
ทางด้านฮามาสมองว่าเป็นพันธมิตรเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจจะมีการปล่อยได้ในระดับหนึ่งแต่สำหรับนะฮะแต่นะครับอาจจะปล่อยทั้งหมดสำหรับรัสเซียหรืออาจจะปล่อยนะบางคนนั้นแล้วแต่นะครับแต่อย่างไทยเราก็หวังตัวได้ดีเราได้ไม่เรานะครับหวังตัวเป็นกลางเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะปล่อยมันก็มีอย่างเช่นรัฐบาลทำอยู่ก็ถูกต้องผ่านทางด้านอิหร่านผ่านทางด้านกาตาร์แต่การที่จะให้ทางด้านฮามาสปล่อยตัวประกันไทยทั้งหมดผมคิดว่าเป็นไปได้ยากไม่อยากจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ปล่อยกระปิดกระปล่อยได้เพราะถ้าเขาต้องการนะครับตัวประกันสัญชาติต่างๆเนี่ยให้มันอยู่ยิ่งมากยิ่งดีเพื่อจะได้สร้างแรงกดดันเล่นงานอิสราเอลว่าเฮ้ยคุณบุกของผมเนี่ยตัวประกันเนี่ยตายเพราะฉะนั้นอิสราเอลต้องมาคุยกับอะไรครับญาติโยมของตัวประกันต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะประสบความสำเร็จได้ก็คือกระปิดกระปล่อยอาจจะปล่อยได้บางคนเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ออกมาทั้งหมดนะครับสำหรับนี้ถ้าโชคดีก็อาจจะได้บางคนเพราะว่ายังไงก็ตามไอการเก็บตัวประกันเนี่ยเป็นหลักประกันอันหนึ่งในการต่อรองหลักประกันเรื่องของอะไรก็ทางฮามาสพอฉันพูดง่ายเกมนี้ถึงอธิบายสรุปว่าจากจุดนี้การลบนะครับการสุดคอนฟลิกต์ยังนานอิสราเอลยอมรับ long and difficult เป็นเวลาหลายเดือนจนกว่าเมื่อไหร่ครับจนกว่าไอ้กลัวกลไกนะครับทางด้านของฮามาสเนี่ยถูกอิสราเอลเล่นงานในระดับหนึ่งที่เพียงพอตราบใดที่ยังไม่เพียงพอตรงนั้นสถานการณ์ก็ยังยืดเยื้อต่อแต่ถ้าจะมีการหยุดยิงอาจจะอย่างเก่งที่สุดเขาเรียกว่า humanitarian pause ชั่วคราวเป็นนั้นๆท่านเองแต่ขณะนี้ยังไม่ได้พูดถึงแต่มีการพูดที่ตรงนี้นะครับแต่เรื่องการหยุดยิงทั่วไปต่อให้ใครต่อใครไม่มีสั่งสามารถที่จะกำหนดชะตากรรมให้มีการหยุดยิงได้ครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายเราอยู่ในฉากทัศน์ที่หนึ่งและถ้าหากว่าฉากทัศน์ที่หนึ่งมันลามปามในลามปามมีสองกรณีเช่นหนึ่งปรากฏว่าพลเรือนตายกันเยอะแรงกดดันที่จะทำให้พวกกอพวกอะไรครับติดอาวุธเฮ้ยถือเป็นโอกาสเล่นซะเลยนะครับกับที่สองปรากฏว่าอะไรครับไอตัวจรวดหรืออะไรที่ยิงมาอเมริกาปรากฏว่าป้องกันไม่ดีพอป้องกันไม่ดีจะเปิดโอกาสให้ทางด้านกลุ่มเนี่ยถล่มได้มากขึ้นแต่อเมริกาตอนนี้ก็เตรียมกองกำลังสำหรับป้องกันนี้เต็มที่เพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะขยายไปสู่ฉากที่สองขึ้นอยู่กับความสามารถของอเมริกากับทางด้านอิสราเอลในการปกป้องขีปนาวุธต่างๆเพื่อไม่ให้มันลามปามกับอันที่สองการบุกนะครับจำนวนของพลเรือนแรงกดดันจากประชามติโลกจะมีมากมายขนาดไหนแต่แน่นอนคือแรงกดดันจะมีอยู่ตลอดเวลาและก็ประชามติจะมีการประนามอิสราเอลตลอดเวลาเพียงแต่มันมีสองระดับประนามถึงขีดหนึ่งกลายมาเป็นชนวนที่ทำให้อะไรครับทางด้านของพวกอะไรครับพวกติดอาวุธเนี่ยถือโอกาสกับอะไรประนามระดับหนึ่งเป็นประนามอย่างที่เราเห็นอยู่นะประนามกันทั้งวันเลยแต่ก็ยังไม่ได้รุนแรงเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ต่างๆจึงมองว่าเรากำลังอยู่ในฉากทัศน์ที่หนึ่งแม้ว่าจะมีเพิ่มๆราคาพลังงานมันถึงลดลงเพราะว่ายังลบกันอีกนานแต่ยังไม่ได้ไปสู่ฉากทัศน์ที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ฉากทัศน์ที่สองประมาทไม่ได้อาจารย์เองก็ไม่กล้าประมาทเพียงแต่ว่าขณะนี้อยู่ในฉากทัศน์ที่หนึ่งฉากทัศน์ที่สองจะเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขสองอันอเมริกาเกิดพลาดไม่สามารถป้องกันแรงกับอันที่สองอิสราเอลทำเกินมากจนทั้งแรงกดดันนั้นที่2 ส่วนฉากทัศน์ที่3ที่จะมีทางด้านอิหร่านอาจารย์ยังคิดว่ายังมีโอกาสยังมีข้อจำกัดส่วนฉากทัศน์ที่4ผมคิดว่าอย่าเพิ่งพูดเลยเรื่องสงครามโลกว่าสถานการณ์มันเริ่มที่จะอะไรครับมีอะไรครับมีกลไกหรือว่ามีสัญญาณขนาดนี้ยังไปไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ขอสรุปสถานการณ์เพราะฉะนั้นพวกนี้สถานการณ์ยืดเยื้อเพราะการที่รัฐบาลบอกทางด้านของอะไรครับแรงงานให้กลับเนี่ยถูกต้องนะครับตอนนี้มันยังยืดเยื้อนะครับแล้วก็อาจจะถูกต้องมันให้แรงงานเนี่ยกลับเนี่ยถูกต้องแล้วครับแล้วก็ผ่านทางด้านอิหร่านเจรจาเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวที่ปริการอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่นี่จะทำได้ในขอบเขตจำกัดครับแล้วถ้าอีกหน่อยสถานการณ์คลี่คลายลดลงนะครับกลับไปอีกหน่อยแต่ในเรื่องของอิสราเอลกับทางด้านนี้ผมขอเรียนว่าไอ้ที่ลบลงกันอยู่เนี่ยต่อให้อิสราเอลปราบปรามยังไงก็ตามเชื้อของความขัดแย้งเนี่ยมันตั้งแต่1948มีการจัดตั้งรัฐอิสราเอลแต่ไม่มีรัฐปาเลสไตน์เชื้อตรงนี้และในระยะหลังอิสราเอลก็หลบหายพยายามขัดขวางนะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ตั้งแต่เรื่องของอะไรครับข้อตกลงออสโลและระยะหลังยังไปอะไรครับเล่นงานทางด้านปาเลสไตน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะหาทางคลี่คลายในอนาคตนะครับหลังจากที่อิสราเอลจะสามารถปราบปรามทางด้านฮามาสได้ระดับนึงก็ตามถ้าจะคลี่คลายได้ต้องยอมรับว่าในที่สุดจำเป็นต้องมี2รัฐครับพูดง่ายเป็นรัฐปาเลสไตน์ที่จะต้องเกิดขึ้นแต่เป็นรัฐปาเลสไตน์ที่แทนที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของฮามาส
แต่เป็นแรงนะเป็นปาเลสไตน์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มที่เราเรียกว่า Palestinian Authority ซึ่งเป็นกลุ่มสายกลางนะครับอันนี้ทางออกคือถ้าไม่ได้ตั้งรัฐทางด้านปาเลสไตน์นะครับในลักษณะนี้โอกาสที่จะเกิดปัญหายังอยู่ตลอดเพราะว่าความไม่พอใจมันสะสมกันมาเรื่อยๆเพราะทางออกก็คือมีการตั้งแต่ต้องไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงอย่างฮามาสอาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้ปาเลสไตน์authority ซึ่งขณะนี้ก็คุมเวสต์แบงก์อยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในอนาคตนะครับที่ผมคิดว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกาคงจะพยายามเจรจาเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะไม่ปล่อยสถานการณ์นะครับที่คิดว่าเฮ้ยเรื่องปาเลสไตน์เป็นเรื่องที่มันสบายแล้วนะแล้วทางด้านอเมริกากับยุโรปก็ไปพลาดเพราะนึกว่าเรื่องปาเลสไตน์เป็นเรื่องที่แล้วครับมันมีน้ำหนักน้อยลงถึงกับนะในแจ็คซัลลิเวนที่ปรึกษาของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขียนอยู่ในบทความ Foreign Affairs นะครับแล้วก็เขียนบอกว่าเฮ้ยนะครับเรื่องของทางด้านตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มที่จะเย็นแล้วเขาสามารถที่จะทวงดุลอิหร่านโดยใช้ทางด้านซาอุดิอาระเบียในที่สุดนะฮะ บทความนี้ออกมา2วันเขาต้องนะส่งมาทางไหนขออะไรครับขีดไอ้ตรงประโยคว่าอะไรครับสถานการณ์ลดความรุนแรงลงตัวนี้ออกเลยนะครับประเมินพลาดครับเพราะไม่คิดว่าสถานการณ์จะเกิดวันที่7อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะเขานึกว่าสถานการณ์เนี่ยทางด้านปาเลสไตน์ชักจะเรียกว่าอะไรครับอยู่ในลักษณะที่ความสนใจน้อยลงแม้กระทั่งประเทศพวกซาอุดิอาระเบียชักจะให้ความสนใจน้อยจนทั้งทรัมป์เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาข้อตกลงอับราฮัมนะครับและตอนนี้กำลังขยายไปสู่ซาอุดิอาระเบียอันนี้เป็นความผิดพลาดของตะวันตกพูดง่ายเป็นการประเมินที่ผิดพลาดมาครับมาไม่ยอมรับเรื่องของตัวตนของทางด้านปาเลสไตน์ซึ่งในอนาคตผมคิดว่าทางออกจะต้องมีเรื่องของการยอมรับเรื่องของการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์นะครับคู่ขนานไปกับทางด้านรัฐอิสราเอลครับเพราะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตให้เราถือสถานการณ์และวิเคราะห์สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตครับ